ช่วงรวมฟ้าวิกฤตภัยแรงช่วงนี้นะครับมาพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับเพิ่นบูรณาการทุกภาคส่วนจัดพิธีตรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยงานและปล่อยขบวนย่านพานากิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแรงประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแรงอย่างยืนครับค่ะเมื่อนี้ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมานายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมทรัพยากรของหน่วยงานและปล่อยขบวนย่านพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแรงการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแรงอย่างยืนโดยมีพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและพลเอกศิวะพระมรทัตผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาร่วมสังเกตการนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นก็ได้กล่าวรายงานโดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานตอนที่ซอยเหลือเยาวชนที่พัดหลงบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาภัยแล้งสามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังและยุทโธปกรณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ในหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองได้ในระดับชุมชนและก็สิเป็นต้นแบบในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นครับค่ะสำหรับกิจกรรมในมื้อนี้ค่ะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนค่ะคือขั้นตอนที่1การตรวจความพร้อมของส่วนร่วมประกอบไปด้วยการตรวจทรายการบังคับบัญชาการตรวจการติดต่อสื่อสารการตรวจย่านพาหนะของกำลังพลทุกภาคส่วนจำนวนทั้งสิ้น 1,219 คนค่ะหน่วยที่เข้ารับการตรวจความพร้อมค่ะจำนวน18หน่วยย่านพาหนะ60ขั้นส่วนขั้นตอนที่2ค่ะเป็นการปล่อยขบวนย่านพาหนะของหน่วยการปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละอำเภอค่ะนี่นะครับเพื่อการมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของความพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยงานและมีการปล่อยขบวนย่านพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งนะครับ